เป็นการประกวดครั้งแรกของโลกเลยนะฮะกับลูกสาวพญานาคมหาเทวาลัยนะครับพระพิฆเนศปรางมหาราชาพระประแดงสมุทรปราการต้องบอกว่าได้รับเกียรติจาก2ผู้บริหารนะครับคุณแยมทั้งลาล่าอาสยามและธัญญาอาสยาม2ผู้บริหารใหญ่จัดประกวดครั้งแรกในโลกนะครับโดยเปิดตัวสาวงาม12คนได้ออกมาแนะนำตัวกันนะฮะโชว์ความสามารถเพราะเราคัดเลือกเพียง7คนเท่านั้นในรอบตอบคำถามทำเอาทุกคนขนลุกขนพองนะฮะเมื่อผู้บริหาร2ท่านเนี่ยโชว์การแสดงแบบเต็มนะฮะเรียกว่าเต็มมากๆดูแล้วก็ขนลุกกันไปนะครับไฮไลท์สำคัญที่ต้อง7คนเนี่ยจะต้องเสี่ยงทายจับคะแนนมารวมกันตอบคำถามต่างๆเนี่ยนะฮะวินาทีที่รอคอยก็มาถึงนะครับต้องบอกว่าผู้ชนะเลิศลูกสาวพญานาคจากเวทีสายมูแห่งประเทศไทยได้แก่หมายเลข09นั่นเองนะฮะคุณออนอรณพันธ์ณเชียงใหม่นะครับนี่อย่างที่เห็นนะฮะและก็จะมีรองอันดับ1นะครับหมายเลข08คุณแนนวราพรแจ่มกระจ่างนั่นเองนะฮะและรองอันดับ2หมายเลข07คุณสายสุชาดานั่นเองครับค่ะ